ดูลุงหนอคลิปนี้นิดนึงนะครับเป็นคลิปที่เป็นคำถามที่ลุงหนอเจอบ่อยแล้วเราคือลุงหนอก็อยากจะคุยนะลุงหนอครับใช้แล้วมันจะเก่าไหมซื้อสายคล้องกล้องลุงหนอครับใช้แล้วมันจะเป็นรอยไหมมันจะเก่าไหมมันจะมีกลิ่นไหมซื้อกระเป๋ากล้องลุงหนอใช้แล้วมันจะเปิดไหมลุงบอกเลยนะเปิดครับอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อไปแล้วใหม่เท่าเดิมอย่าซื้อเพราะอุปกรณ์พวกนี้เขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานแต่ลุงก็เข้าใจนะเพราะว่าหลายท่านคือพอซื้อไปราคาค่อนข้างสูงไงเขาก็จะถนอมของอยู่ที่พฤติกรรมแต่ละท่านแต่ลุงบอกเลยมันจะเป็นทุกข์จริงๆบางท่านเข้ามาหาลุงหนอเห็นยังยกตัวอย่างอย่างบิลลิงแฮมเนี้ยโอ้โหเนี่ยลุงใช้มาเยินหมดตามการใช้งานแต่เขาใหม่ใหม่แพร่เลยอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ในมุมมองลุงหนอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันผลิตมาเพื่อใช้งานซื้อไปแล้วซื้อเป็นหมื่นซื้อหลายพันใช้ให้มันคุ้มค่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราลงทุนกับเขาแล้วออกแบบมาแล้วพวกนี้มันออกแบบใช้งานใช้ทนทานมากลุยไปเลยครับอย่าไปซีเรียสมันจะเก่าจะเปิดจะพังเดี๋ยวซื้อใหม่ไม่ว่ากันดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ออกแบบมาโปรเทคกล้องเราอุปกรณ์ในกระเป๋าแพงกว่าเยอะเช่นเดียวกับพวกสายนะครับอันนี้เน้นย้ำกันเพราะว่าบางทีเข้ามาซื้อของเสร็จปุ๊บใช้แล้วมันจะเหม็นไหมครับใช้แล้วมันจะเก่าไหมครับลุงก็จะบอกว่าใช้ไปเถอะอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อไปแล้วใหม่นะคือซื้อไปเก็บเราลงทุนแล้วลุยนะนั่นแหละครับก็มีเฮียบางท่านเขาก็ฝากท้ายคลิปนิดนึงเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่มีแล้วห้ามเก่านะครับนั่นก็คือภรรยานะ อันนี้อย่าเล่นนะเอาละครับสินค้ามีเยอะแยะใช้ให้มันคุ้มที่ลงทุนนะอย่าไปซีเรียสมันเก่าทำความสะอาดไปมันขาดมันเปิดใช้มันคุ้มค่าแล้วซื้อใหม่ชัวร์กว่านะแวะมานะ